วันนี้ผมอยากจะได้นำบทเรียนเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มพลังงานให้ชีวิตนะฮะมาให้เราได้ศึกษาร่วมกันนะครับเราเนี่ยจะชนะได้ดีขึ้นถ้าเรามีกำลังมากขึ้นนะในการต่อสู้ของเราในการงานของเราเนี่ยมันจะเกิดผลมากขึ้นถ้าเรามีพลังมากขึ้นกว่าเดิมคนส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยเรามักจะตั้งให้มันท้าทายนะดังนั้นการจะทำเป้าหมายหลายอย่างให้เสร็จเนี่ยมันเลยดูเหมือนเป็นเรื่องไม่ง่ายเราต้องทุ่มเทพลังเพื่อจะทำเป้าหมายให้สำเร็จเพราะเราถูกสอนว่าให้ตั้งเป้าหมายเกินกว่าปกติไปสักระดับหนึ่งนะยิ่งเป้าหมายมากเราก็ท้าทายมากผลักดันมากพอผลักดันมากก็ทุ่มแรงเยอะบางคนก็เลยต้องเอาเวลาทำงานไปเบียดบังเวลาพักไปเบียดเวลาส่วนตัวเวลาครอบครัวจนผ่านไปนานวันเราก็เริ่มเกิดความอ่อนล้าสะสมเราเริ่มทำสิ่งเดิมโดยใช้แรงมากขึ้นเพราะว่ามีความอ่อนล้าทำให้ประสิทธิภาพของการใช้เวลาของเราเนี่ยมันลดต่ำลงกว่าเดิมพอผลักดันนานเข้าสุดท้ายเราก็เกิดสภาวะหมดแรงอ่อนล้าหมดไฟแต่เราก็ยังคงต้องเคลื่อนไปข้างหน้าแบบประคองตัวในที่ทำงานเราใช้กระแสของคนรอบข้างประคองเราไปเราเป็นคนที่เคลื่อนไปกับสายน้ำแต่ขาดแรงผลักจากตัวเราเองและไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงผมว่านี่เป็นสภาพหนึ่งที่น่าอึดอัดมากของชีวิตคนทำงานในทุกวันนี้เราขาดความสดชื่นขาดความสดใหม่เรานอนไม่หลับบางครั้งอารมณ์ขุ่นมัวและใจก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นชีวิตที่อ่อนล้าสะสมเนี่ยมันต้องการแรงต้องการพลังและต้องการการบริหารจัดการชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราเรียนเรื่องวิธีการบริหารเวลามีอยู่4ลำดับความสำคัญให้จัดใส่กล่องให้ถูกต้องการบริหารเวลานั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่การบริหารจัดการพลังงานก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันสมัยนี้เนี่ยโลกให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการพลังงานกลายเป็นกระแสนะคาร์บอนซีโร่นะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีโดยที่พลังงานไม่ถูกสิ้นเปลืองโทรศัพท์มือถือของเรามีระบบการจัดการพลังงานเวลาแบตเตอรี่เราอ่อนก็จะมีข้อความเตือนแบตเตอรี่ลดต่ำเพื่อให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์สลับแบตจะได้อยู่ถึงก่อนชาร์จจะมีระบบที่ถามเราว่าจะเป็น low power mode ไหมนะครับในระบบ low power mode ถ้าเราเลือกโหมดนี้มันจะปิดการทำงานของแอปบางแอปที่สิ้นเปลืองพลังงานนะครับทำให้เราสามารถมีพลังงานมากพอจนกระทั่งชาร์จได้ใหม่นี่คือตัวอย่างหนึ่งของการจัดการพลังงานมันมีสัญญาณเตือนที่มาบอกเราแต่ร่างกายเราบางทีเนี่ยมันมีสัญญาณเตือนแล้วเราละเลยมันบางทีในสัญญาณเตือนบอกแล้วว่าตอนนี้คุณต้องประหยัดพลังงานแต่ทำไงละงานไม่เสร็จก็ต้องทุ่มปั๊มกาแฟคาเฟอีนน้ำตาลทุกอย่างที่หาได้เพื่อทำให้เราสามารถมีพลังในการทำให้สำเร็จการจัดการพลังงานของโลกนี้ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งเช่นรถยนต์ไฮบริดเป็นรถยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้2ระบบคือระบบเครื่องยนต์กับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์ไฮบริดเนี่ยจะมีวิธีการจัดการพลังงานที่น่าสนใจมากเลยเวลาออกตัวนะครับรถเปลี่ยนจากสภาพหยุดนิ่งเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะถ้าใช้เครื่องยนต์ก็จะเปลืองน้ำมันก็ใช้การออกตัวด้วยพลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์ที่สะสมเก็บเอาไว้และเมื่อขับไปในความเร็วปกติก็จะสลับกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเพื่อจะให้ประหยัดน้ำมันนะฮะและถ้าเกิดเมื่อไหร่มีพลังงานสะสมส่วนเกินก็จะผันกลับมาเก็บในมอเตอร์ในแบตเตอรี่นะครับไฟฟ้าอีกทีหนึ่งและเมื่อไหร่ที่รถจะเร่งความเร็วเขาจะใช้แรงของ2ระบบนี้ร่วมกันนะฮะเพื่อจะประหยัดพลังงานจากเครื่องยนต์โดยใช้ทั้งมอเตอร์และเครื่องยนต์ผสมกันและเมื่อไหร่ที่เบรกก็จะแปลงพลังงานความเร็วที่การเคลื่อนที่เนี่ยเปลี่ยนโดยใช้มอเตอร์ผันกลับเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ที่แบตเตอรี่เพราะฉะนั้นระบบไฮบริดเนี่ยเป็นระบบการจัดการที่ดีกว่าระบบของเครื่องยนต์สันดาปปกติมันมีการเอาพลังงานส่วนเกินมาเก็บกักมีการเปลี่ยนแปลงและมีการใช้พลังงานแบบจัดสมดุลทำให้ความสิ้นเปลืองลดลงและมีประสิทธิภาพกับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าหากพลังงานในโลกเนี่ยต้องถูกจัดการขนาดนี้พลังงานชีวิตของเราล่ะจะต้องถูกจัดการด้วยเช่นเดียวกัน
เราต้องจัดการพลังงานชีวิตในแต่ละช่วงเวลาเวลาเช้าเราตื่นมาด้วย energy เวลาบ่ายเราแห้งเหี่ยวเวลาตกดึกหลายคนคึกคักพลังงานของเราเนี่ยมันแปรผันตามช่วงเวลาและเราก็ต้องจัดการกิจกรรมที่เราทำตามช่วงเวลาของพลังงานชีวิตด้วยมีเรื่องราวของพระคัมภีร์ตอนนึงเป็นตัวอย่างของพระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นตัวอย่างของการมีนิสัยที่ดีในการจัดการพลังงานชีวิตด้วยในลูกาบทที่5ข้อที่12ถึงข้อที่16มีคนโรคเรื้อนเต็มทั้งตัวมาหาพระเยซูเขามาซบหน้าถึงดินอ้อนวอนพระเยซูบอกว่าพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าขอเพียงแต่พระองค์เต็มพระทัยก็จะทำให้ข้าพระองค์หายสะอาดได้เขาวิงวอนให้พระเยซูรักษาโรคเรื้อนของเขาและพระเยซูก็ยื่นมือไปแตะต้องชายที่มีโรคเรื้อนเต็มทั้งตัวโอ้นี่เป็นความรักของพระเยซูที่มีกับชายคนนี้พงยื่นมือไปจับเขาเลยนะแล้วก็บอกว่าเราเต็มใจจงหายสะอาดเถิดท่านในนั้นชายโรคเรื้อนคนนี้ก็ได้รับการรักษาหายสะอาดหมดทั้งตัวพระเยซูก็กำชับเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปบอกใครให้ไปแสดงตัวกับปุโรหิตก็พอแล้วก็ถวายเครื่องบูชาสำหรับคนหายโรคเรื้อนตามที่โมเสสสั่งเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันต่อทุกคนว่าเจ้าหายแล้วพระเยซูบอกให้เขาไปหาปุโรหิตไม่ต้องบอกใครนะคำถามที่น่าสนใจทำไมพระเยซูถึงยังไม่ให้บอกใครนั่นเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูเพิ่งเริ่มภารกิจในลูกาบทที่4ก่อนหน้านั้นพระเยซูเพิ่งเรียกเปโตรยอห์นยากอบเองเพราะฉะนั้นพระเยซูเนี่ยยังมีขั้นตอนในการทำงานของพระองค์พระองค์ไม่ต้องการที่จะให้ฝูงชนนะครับอาจจะเพราะไม่ต้องการให้ฝูงชนแห่เข้ามาเต็มไปหมดในวาระเวลาที่สาวกยังไม่ถูกเตรียมในวาระเวลาที่สิ่งต่างๆยังไม่เป็นตามลำดับขั้นตอนพระเยซูจึงกำชับชายคนนี้บอกว่าอย่าเพิ่งไปบอกใครให้ไปแสดงตัวเฉพาะปุโรหิตเพราะตามพระธรรมเลวีนิติบอกว่าใครเป็นโรคเรื้อนเมื่อหายให้ไปแสดงตัวกับปุโรหิตถวายเครื่องบูชาและถูกประกาศว่าปราศจากมลทินเพื่อกลับเข้าสู่สังคมปกตินั่นเป็นระเบียบเรื่องการจัดการสุขอนามัยชุมชนนะฮะที่ถูกกำหนดเอาไว้ป้องกันโรคระบาดและเป็นการเตรียมทางให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งพระเยซูบอกว่าไม่ต้องการให้เขาไปบอกใครนะครับพระองค์มีขั้นตอนในการจัดการกิจกรรมที่จะเข้ามาถึงพระองค์ถ้าฝูงชนแห่มาแน่นอนคงจะกระทบตารางบางอย่างที่พระเยซูเตรียมเอาไว้นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการจัดทราฟฟิกงานที่เข้ามาแต่เกิดอะไรขึ้นครับชายโรคเรื้อนคนนี้ก็เหมือนกับเราทุกคนนะครับอย่าไปบอกใครนะเหยียบเอาไว้เลยนะ คำว่าเหยียบเอาไว้คือหยิบไมโครโฟนมาประกาศเลยนะปรากฏว่ากิตติศัพท์ของพระเยซูเลื่องลือไปไกลไปหมดเลยผู้คนจำนวนมากก็แห่มาหาพระเยซูนะครับใช้คำว่างานเข้าก็ว่าได้พระเยซูสอนผู้คนทั้งวันพระเยซูต้องรักษาผู้คนเจ็บป่วยทั้งวันพระเยซูพลิกจากเพิ่งเริ่มต้นพันธกิจกลายเป็นภาระงานที่เข้ามาอย่างกระทันหันเลยมันมีเรื่องสองเรื่องที่พระเยซูต้องบาลานซ์ก็คือระหว่างใจเมตตาเราเห็นใจเมตตาที่พระเยซูจับตัวคนเลื้อนคนนี้พระเยซูรักษาเขานั่นคือใจเมตตาแต่ขณะเดียวกันภาระงานที่มันท่วมเข้ามาเราจะจัดการชีวิตยังไงระหว่างความเมตตาที่อยากช่วยกับภาระที่ท่วมท้นเข้ามาจะจัดการยังไงที่เราไม่กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ขณะเดียวกันความเมตตาก็ไม่ทำให้เราเป็นเหมือนเทียนไขที่เผาจนกระทั่งหมดด้ามสุดท้ายยิ่งเราช่วยเหลือคนเรายิ่งแย่ลงเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการพลังงานในชีวิตของเราได้พระเยซูทำสิ่งหนึ่งในข้อ16ครับลูกาบทที่5ข้อ16บอกว่าแต่พระองค์มักจะเสด็จไปยังที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานใช้คำว่ามักจะ often บ่อยพระเยซูมักจะออกไปยังที่เปลี่ยวอธิษฐานงานเข้ามาคนเข้ามามีข้อเรียกร้องเข้ามามีความทุกข์เข้ามาแต่พระเยซูมักจะจัดเวลาไปยังที่เปลี่ยวปลีกตัวเองเพื่ออธิษฐานเสมอคำว่ามักจะในสะท้อนถึงอุปนิสัยพระเยซูมีอุปนิสัยที่จะเติมพลังให้กับชีวิตตัวเองเสมอในงานที่ไม่เคยสิ้นสุดคนป่วยที่ไม่เคยหมดไปจากโลกใบนี้พระเยซูยังคงมีอุปนิสัยที่จัดขอบเขตของการงานและสร้างอุปนิสัยเพื่อจะเติมพลังให้กับตัวเองเสมอแทนที่ชีวิตของเราจะถูกเรียกร้องด้วยความต้องการแทนที่เราจะถูกบีบด้วยภาระงานคนติดตามระบบที่เตือนเราไลน์ที่เด้งมาหาเราตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
สิ่งต่างๆที่เข้าถึงตัวเราได้อย่างง่ายดายข้อมูลทาง Facebook คนอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราคนมาสอบถามเรื่องต่างๆเต็มไปหมดในชีวิตเราต้องมีเวลาเหมือนพระเยซูคือการจัดการสิ่งที่เข้ามาในชีวิตมันมี2คำที่คุณจะต้องเข้าใจคือคำว่า compassion กับ boundary ใจเมตตากับการกำหนดขอบเขตผมเคยไปเข้าเรียนพระคัมภีร์ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการใจเมตตาและความดีคริสตจักรแห่งหนึ่งทำได้ดีมากๆเรื่องการช่วยเหลือผู้คนและใจเมตตานี่เป็น culture ของคริสตจักรแห่งนั้นคือเรื่อง kindness ความดีนะผมก็สนใจมากเพราะนี่คือลักษณะของพระเจ้าและเป็นลักษณะที่คริสเตียนทุกคนต้องมีผมก็ถามวิทยากรบอกว่าแล้วเราจะทำยังไงในเมื่อความ kindness ความดีของเราที่ช่วยเหลือผู้คนบางครั้งเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมันไม่จบและเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าเราจะสมดุลอย่างไรระหว่างการมีใจเมตตาโดยไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวเขาก็สอนผมคำหนึ่งบอกว่าเราต้องรู้จัก boundary รู้จักการกำหนดขอบเขตนะพระเจ้าสอนเรื่องใจเมตตาแน่นอนพระเจ้าสอนเราว่าบางครั้งช่วยคนมันไม่ได้สบายช่วยคนบางครั้งพี่น้องเหมือนกับจิกเนื้อตัวเองให้เขาอะบางครั้งเราต้องลำบากเพื่อจะช่วยเขานั่นคือสปิริตของการให้ที่แท้จริงถ้าคุณให้ในสิ่งที่ไม่ต้องจิกเนื้อมันไม่ได้เรียกว่าให้หรอกนะครับแต่การให้การเสียสละในส่วนที่ต้องจิกเนื้อนั่นแหละเป็นส่วนสำคัญที่สะท้อนถึงวิญญาณลึกของการให้แต่เขาสอนบอกว่าการให้ด้วยใจเมตตาต้องรู้จักบาวดารีรู้จักขอบเขตที่เหมาะสมถ้าไม่เข้าใจความจริงเรื่องนี้เราจะให้ได้อีกไม่นานในที่สุดตัวเราเองจะแย่ลงไปด้วยเราจะเป็นเหมือนกับเทียนไขที่ไหม้จนกระทั่งมิดด้ามบัญญัติของพระเจ้าสอนให้รักคนอื่นเหมือนกับรักตัวเองพระเจ้าสอนเรื่องใจเมตตากับการดูแลชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการจัดสมดุลระหว่างการช่วยเหลือผู้คนการทุ่มเทเพื่อการงานกับการกำหนดขอบเขตบาวดารีของชีวิตเรานี่คือเวลาที่เราต้องเบรกนี่คือเวลาที่เราต้องพักเพื่อที่จะชาร์จพลังของตัวเรานี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องเข้าใจหลักการข้อนี้พี่เลี้ยงของเราเขาก็ต้องการเวลาที่ชาร์จนะครับคนที่อยู่รอบข้างเราเพื่อนร่วมงานของเราลูกน้องของเราเขาก็ต้องการเวลาที่มีบาวดารีในการชาร์จนะครับจะมีบางเวลาที่เราติดต่อและตามงานเขาได้แต่มีบางเวลาที่เราต้องเคารพขอบเขตของเขาเพื่อเขาจะชาร์จพลังของเขาสำหรับการทำการงานต่อไปเพราะฉะนั้นการจัดสมดุลของชีวิตระหว่างการเป็นผู้ให้กับการเบรกเพื่อจะเติมพลังจึงเป็นเรื่องที่เราต้องสนใจคำว่าความสมดุลของชีวิตเนี่ยลองนึกภาพถึงไม้กระดกอันหนึ่งบางคนบอกว่าเราจัดการงานรับใช้ 50% นะครับจัดชีวิตส่วนตัว 50% ได้ไหมจัดการงานออฟฟิศ 50% จัดการงานรับใช้แบ่งเอามาหารเป็นส่วนๆได้ไหมความจริงแล้วการจัดสมดุลของชีวิตมันไม่ใช่ง่ายด้วยแค่เอามาหารมาแบ่งให้เท่าๆกันแต่การจัดสมดุลชีวิตถ้าพี่น้องดูไม้กระดกเนี่ยวิธีจัดสมดุลหลักของฟิสิกส์คือคุณต้องเริ่มหาซัพพอร์ตสมมติมีไม้กระคานอันหนึ่งคุณจะจัดสมดุลซ้ายขวาได้คุณต้องถามว่าซัพพอร์ตหรือจุดรองรับมันอยู่ที่ระยะเท่าไหร่ถ้าจุดซัพพอร์ตอยู่ตรงกลางซ้ายขวาเนี่ยมันจะใช้แรงเท่ากันแต่ถ้าจุดซัพพอร์ตมันอยู่1ใน3ซ้ายขวานี่มันแบกน้ำหนักได้ไม่เท่ากันแล้วจุดซัพพอร์ตหรือจุดรองรับไม้กระดกเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าคุณจะแบ่งสมดุลให้กับซ้ายและขวาอย่างไรเพราะฉะนั้นการบริหารสมดุลชีวิตของคริสเตียนเนี่ยอย่างแรกคุณต้องถามก่อนว่าอะไรคือจุดซัพพอร์ตของทุกอย่างในชีวิตคนที่ให้จุดซัพพอร์ตหลักคือพระเจ้าเป็นศูนย์กลางจะมีวิธีการบริหารสมดุลชีวิตแบบหนึ่งแต่คนที่ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางจะมีวิธีการบริหารสมดุลอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนจะจัดสมดุลเนี่ยอย่างแรกที่ผมคิดว่าเราต้องสนใจก็คือการกำหนดจุดศูนย์กลางจุดหมุนของชีวิตก่อนจุดเป้าหมายก่อนของการใช้ชีวิตที่พระเยซูสอนให้แสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนเนี่ยหมายถึงคุณต้องให้พระเจ้าและแผ่นดินของพระเจ้าเป็นจุดซัพพอร์ตหลักของการบริหารชีวิตทั้งหมดและเมื่อคุณตั้งจุดนี้ได้ปั๊บเนี่ยคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าต้องใส่น้ำหนักข้างไหนเท่าไหร่อย่างไรพระเยซูพักเนี่ยมันจึงต่างกับอีกคนหนึ่งพักสองคนพักเหมือนกันแต่มันอาจต่างกันเพราะว่าพระเยซูพักโดยมีจุดศูนย์กลางก็คือแผ่นดินของพระเจ้าการช่วยเหลือผู้คนการพักของพระเยซูจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเลยแต่เป็นการพักเพื่อจะเติมพลังในการช่วยเหลือผู้คนต่อไปการดูแลตัวเองของพระเยซูจึงไม่ใช่การเห็นแก่ตัวเลยแต่เป็นการดูแลตัวเองเพื่อให้ตัวเองเข้มแข็งมากขึ้นในการทำสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นต่อไปได้คริสเตียนจึงไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิด
เวลาเราไปพักผ่อนเลยถ้าจุดศูนย์กลางของการพักจุดศูนย์กลางทุกอย่างของชีวิตเราอยู่ที่พระเจ้าอยู่ที่แผ่นดินของพระองค์การดูแลตัวเองการรักตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ผิดบาปเลยมันขึ้นกับว่าจุดศูนย์กลางและแรงจูงใจของคุณอยู่ตรงไหนนั่นเองด้วยเหตุนี้การพักของพระเยซูจึงไม่ใช่ความเย็นชาขาดใจเมตตาพระองค์มีโลกทั้งโลกอยู่ในพระทัยแต่พระองค์ทำให้ตัวเองพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นการรู้จักลิมิตของตัวเองการรู้เวลาที่เราต้องละฝูงชนการรู้เวลาที่เราต้องไปหาที่เปลี่ยวเพื่ออธิษฐานเป็นวินัยและอุปนิสัยที่สำคัญที่จะเติมพลังให้กับชีวิตเราในระยะยาวนอกจากพี่น้องจะถามว่าต้องทำอะไรขอให้ถามด้วยว่าต้องหยุดทำอะไรเรามาด้วยไอเดียเสมอเราเห็นอะไรดีๆจะมาด้วยความริเริ่มเสมอเราจะทำอะไรแต่อีกอันหนึ่งที่เราต้องตอบให้ได้ก็คือเราต้องหยุดทำอะไรด้วยคุณจะเติมสิ่งใหม่เข้ามาไม่ได้ถ้าคุณไม่เอาบางสิ่งเก่าๆออกไปบ้างการมีอุปนิสัยแบบนี้ในการทบทวนและปรับวิธีการจัดพลังงานชีวิตเสมอเนี่ยมันจะทำให้ในลองรันในระยะยาวเราสามารถจะวิ่งมาราธอนได้มีสาเหตุ3สาเหตุที่อย่างน้อยที่มีการสิ้นเปลืองพลังงานในชีวิตของเราทำไมเราทำงานแล้วมันได้ผลน้อยมี3สาเหตุอย่างน้อยที่เป็นเหตุผลของการสิ้นเปลืองพลังงาน1ก็คือเราทำผิดอย่างเราทำผิดอย่างขยันในสิ่งที่ไม่ต้องขยันทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำหลายอย่างดีมากเลยแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราควรทำและบ่อยครั้งเราสิ้นเปลืองพลังงานกับสิ่งที่ไม่ควรต้องทำทุ่มเททำเสร็จแต่กลับไม่ได้ใช้มีไหมฮะทำเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ใช้พับเอาไว้เก็บเอาไว้ในเรนชักนะทำเสร็จแล้วทำอย่างดีมากเลยแต่จริงใช้แค่นิดเดียวขี่ช้างตัดตะกั่วแตนนะฮะทำมากเกินไปเราทำผิดอย่างดังนั้นขยันอย่างเดียวไม่พอต้องคิดก่อนว่าทำเพื่ออะไรก่อนตั้งว่า what หรือ how ต้องตั้งคำถาม why ทำไมถึงต้องทำสิ่งเหล่านี้แล้วเพื่อจะทำสิ่งนี้คุณจะต้องทำมันสเกลแบบขี่ช้างไหมหรือคุณทำมันแค่สเกลเล็กๆก็พอการทำผิดอย่างทำให้เราสิ้นเปลืองพลังงานตั้งแต่เริ่มต้นตัดสินใจทำเลยอย่างที่สองคือทำผิดวิธีเราทำถูกอย่างแล้วแต่ไม่คิดวิธีการทำงานให้ถูกต้องผมเชื่อว่าการออกแบบวิธีการทำงานต้องเกิดขึ้นก่อนการทำงานเพราะผมเรียนรู้จากการสิ้นเปลืองพลังงานจำนวนมากของตัวเองเรารีบกระโดดไปทำเพราะเราสนุกเราอยากทำอันนี้เรากระโดดไปทำไปคิดไปทำไปปรับไปสุดท้ายปวดหัวทั้งตัวเราและคนที่ร่วมงานกับเราดังนั้นการออกแบบวิธีการทำงานต้องเกิดก่อนการลงมือทำงานเมื่อเราได้วิธีการทำงานที่ถูกต้องพลังงานจะไม่ต้องสิ้นเปลืองเพราะการแก้ไขระหว่างทางพลังงานจะไม่สิ้นเปลืองเพราะทำแล้วเสียหายเป็นจำนวนมากเราคิดออกแบบวิธีการทำงานก่อนเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำเสมอเหตุที่3ที่คนสิ้นเปลืองพลังงานก็คือทำผิดเวลาทำผิดอย่างทำผิดวิธีและทำผิดเวลาเวลาของเราในแต่ละช่วงมันมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกันพลังงานของเราแต่ละช่วงเวลานั้นมันไม่เท่ากันดังนั้นการทำงานแต่ละงานเราต้องรู้ว่าเวลาไหนต้องทำอะไรความสร้างสรรค์ของเรามักจะมาตอนอาบน้ำมาตอนเช้ามักจะแย่ตอนบ่ายถ้าเราทำงานที่ต้องใช้หัวคิดความสร้างสรรค์ในเวลาบ่ายเราก็นั่งแช่และเปลืองพลังงานไปเรื่อยๆบ่ายๆไม่ควรมานั่งคิดงานควรไปตัดไม้ตัดฟืนทำอะไรบางอย่างที่มันไม่ต้องใช้ความคิดเยอะนะเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เรานั่งแช่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานะเวลาทำคำเทศเนี่ยผมก็รู้แล้วผมต้องใช้ความคิดผมต้องอยู่ห่างจากคนเวลาทำคำเทศเพราะว่าถ้าผมคิดออกกำลังแล่นแล้วมีคนเข้ามาความคิดผมจะต้องไปตั้งต้นใหม่ทีหลังคุยเสร็จนะแล้วเวลาที่ผมทำคำเทศผมก็จะดีในช่วงเช้าช่วงหัวค่ำนะช่วงหัวค่ำนะครับหรือช่วงหลังอธิษฐานมาเสร็จใหม่ๆเวลานั้นเนี่ยจะมีความคิดที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและทำให้การเตรียมเนื้อหาคำเทศนาเนี่ยมันได้เนื้อหาที่ดีในเวลาที่สั้นแต่ถ้าบางวันเนี่ยผมนั่งแช่ทั้งวันเพื่อจะทำให้เสร็จให้ได้แต่คิดไม่ออกเนี่ยการนั่งแช่ก็เสียเวลานะครับ
ราะว่าเราทำงานไม่เหมาะกับเวลาประสิทธิภาพก็จะต่ำนั้น3อย่างนะครับลองทบทวนสิ่งที่พี่น้องทำดูอะไรที่เราทำแล้วผิดอย่างอะไรทำแล้วผิดวิธีอะไรทำแล้วผิดเวลา3สิ่งนี้จะสิ้นเปลืองพลังงานของเราไปเป็นจำนวนมากคำถามต่อมาแล้วเราจะมีวิธีไหนล่ะในการเติมพลังให้กับชีวิตของเรานะครับผมเสนอ3สิ่งที่เป็นข้อคิดในการเติมพลังให้กับชีวิตของเราสิ่งที่1เราจะต้องระบุให้ได้ว่าอะไรคือดูดพลังอะไรคือเติมพลังสิ่งไหนดูดพลังและสิ่งไหนเติมพลังเราพี่น้องต้องระบุสิ่งเหล่านี้ออกมาให้ได้เราแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งดูดพลังไม่เหมือนกันเราแต่ละคนมีสิ่งเติมพลังไม่เหมือนกันผมเนี่ยไม่ชอบการบริหารอีเวนต์พอมีอีเวนต์เมื่อไหร่เนี่ยผมจะกังวลผมจะเครียดและผมจะทำไม่ค่อยได้ดีแต่จะมีพี่น้องบางท่านในโบสถ์เราที่เก่งเรื่องงานอีเวนต์มากนะเยคนที่ชอบงานอีเวนต์นะครับเช่นอาจารย์นิยมเนี่ยชอบมากเลยอีเวนต์นะถ้าให้ผมทำอีเวนต์เนี่ยผมทำไม่ได้อาจารย์นิยมทำอีเวนต์เขาชอบนะหรืองานเชิงกระบวนการเนี่ยผมทำไม่ค่อยได้นะฮะจะมีอาจารย์นุชมีเบสมีกวงเนี่ยทำงานกระบวนการได้นะแล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีสิ่งที่ดูดพลังและเติมพลังไม่เหมือนกันเลยในเลวีนิติบทที่6ข้อที่9ถึงข้อที่10และข้อที่12พระคัมภีร์บอกว่าจงให้ไฟเนี่ยบนแท่นบูชาลุกอยู่ตลอดเวลาเป็นบัญญัติที่บอกกับปุโรหิตว่าให้รักษาไฟบนแท่นบูชาให้ลุกอยู่เสมอตลอดเวลาโดยแนะนำวิธีการ2วิธีอย่างแรกคือให้ตักมูลเท่าออกมาเมื่อคุณเผาเครื่องบูชาไปเรื่อยๆให้ตักมูลเท่าออกมาเรื่อยๆนะครับระหว่างการเผาไหม้มันจะมีมูลเท่าที่คอยดูดพลังคุณเสมอให้เอามันออกและไม่เพียงเท่านั้นข้อ12บอกว่าให้ใส่ฟืนทุกเช้าเพราะฉะนั้น2อย่างที่เลวีนิติสอนปุโรหิตในการรักษาไฟคือให้ตักมูลเท่าออกและให้คอยเติมฟืนเสมอเราจึงต้องระบุว่าอะไรมันดูดพลังเราและอะไรมันเติมพลังให้กับเราลองเขียนออกมานะครับโดยสังเกตรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้พี่น้องทำงานไหนแล้วรู้สึกว่ามันดูดแรงดูด energy นะและทำงานไหนแล้วรู้สึกมันสนุกมันเติมไฟมันตื่นเต้นนะสำหรับบางคนเนี่ยเป็นประเภท extrovert คือเจอคนแล้วมีไฟชอบเจอคนคุณปลานี่น่าจะเป็น extrovert แบบเป็นตัวอย่างของโลกใบนี้เลย นะครับอย่างชัดเจนมากนะจะมี energy มากแล้วจะใส่ energy ให้กับคนอื่นคนพวกนี้เนี่ยถ้าให้เขาอยู่แบบในห้องเงียบๆนั่งทำงานคอมพิวเตอร์นี่เขาจะหงอยเลยนะครับแต่ถ้าเขาออกไปแบบเจอผู้คนเนี่ยเขาจะเหมือนปลาที่เจอน้ำนะเขาจะว่ายเวียนไปมาอย่างมีความสุขนะแล้วแต่ละคนจะมีสิ่งที่เติมพลังและดูดพลังไม่เหมือนกันนะแต่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับนะเราก็ต้องเจอคนนะหรือเราก็ต้องมีเวลาโซลิจูดอยู่ลำพังทั้งสองด้านนี้ผมว่ามันจำเป็นกับชีวิตเราอะแม้คุณจะอินโทรเวิร์ตสุดๆคุณก็ต้องพบคนเนี่ยเพราะว่ามันจะมีอีกแง่มุมนึงของวัตถุประสงค์ชีวิตอะที่เราจะตอบวัตถุประสงค์ชีวิตได้ด้วยการเป็นคนที่ครบถ้วนในทุกๆด้านนะแต่ว่าไอ้ดีไซน์เหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพื่อเราจะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราบางคนนะเจองานรูทีนแล้วแฮปปี้เจองานที่มีระบบชัดๆแล้วแฮปปี้มีความสุขแต่อีกคนนึงเนี่ยเจองานที่มีระบบมากๆไม่ไหวทำไม่ได้เบื่ออยากจะออกไปข้างนอกอยากจะทุบกำแพงออฟฟิศกระโดดนะอยากจะไปกระโดดบันจี้จัมป์นะครับปีนเขานะดำน้ำอยากออกอะไรจากสิ่งที่เป็นรูทีนเขารู้สึกว่ารูทีนเดรนเขาแต่คนบอกว่าไม่มีระบบเดรนเขานะการจัดการพลังงานจึงต่างกันกับแต่ละคนเราก๊อปปี้กันไม่ได้เราต้องออกแบบสำหรับตัวของเราวิธีการคือให้เราระบุออกมาอะไรเดรนเราอะไรฟิลเราอะไรเติมพลังเราเช่นอธิษฐานออกกำลังกายฟังเพลงพบปะผู้คนที่เราสบายใจไปช่วยคนที่ลำบากได้ท่องเที่ยวได้นอนพักผมว่าสิ่งนี้มันเติมเรานะครับผมประทับใจณสุดามากเลยนะณสุดานี่เป็นคนที่น่ารักมากเลยเขารับใช้ดูแลกลุ่มนักศึกษาอย่างดีวันนึงนะผมเจอณสุดาบอกว่าอาจารย์ก๊อฟช่วงนี้นัดเหนื่อยมากเลยนะผมก็พยายามปลอบใจแนะนำวิธีการอะไรต่างๆให้หายเหนื่อยนะครับเพราะว่าสู้ๆนะนัดดีมากเลยให้กำลังใจเขาเต็มที่นะแต่มันไม่ช่วยนะ
เดือนต่อมาผมเจอนัทอีกครั้งนึงนัทเป็นไงบ้างเป็นห่วงนะเขาบอกคุณนัทหายหมดแล้วค่ะนะครับถามว่าหายไงอ๋อนัทได้เที่ยว ทุกอย่างที่เคยรู้สึกมาถูกหยิบยกด้วยการไปท่องเที่ยวเขาบอกนัทรู้จักตัวเองแล้วค่ะต่อไปนะถ้ามีอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องปลอบใจไม่ต้องหนุนใจอะไรเลยแค่ปล่อยนัดไปเที่ยวก็พอนะครับสิ่งที่เติมเขาก็คือให้เขาไปเที่ยวนะเขามีเต็นท์ส่วนตัวมีอุปกรณ์ส่วนตัวใครขาดเหลืออะไรไปหาเขาได้นะครับเขานี่ชำนาญในการแคมปิ้งมากเลยเขารู้จักธรรมชาติเขาวิธีเติมไฟของเขานะครับกิจกรรมไหนที่ดูดพลังคุณก็ต้องระบุให้ได้บางทีไปนั่งอยู่กับความขัดแย้งนั่งดีลความขัดแย้งมันดูดพลังนะครับหรือการประชุมที่มันเครียดบางทีดูดพลังบาปที่ไม่กลับใจดูดพลังงานที่ไม่สะสางดูดพลังปัญหาที่ไม่เจอทางออกดูดพลังนะระบุมันให้ได้และเราจะเริ่มบริหารตัวเองสู่ขั้นที่2ประการที่2ออกแบบชีวิตและทดลองทําเมื่อคุณระบุได้และรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยก็ออกแบบกิจกรรมของตัวเองออกแบบชีวิตตัวเองและลองใช้ลองทําลองเทสดูว่ามันเวิร์กหรือเปล่าคนแรกนะที่คุณต้องนำก็คือตัวคุณเองถ้าคุณเป็นผู้นำคนแรกที่คุณต้องนำไม่ใช่หน่วยงานแต่เป็นตัวคุณเองต้องบริหารตัวเราให้ได้ผมเนี่ยวุ่นวายอย่างมากเลยในช่วงหลายปีแรกของการไปศรีบาลเพราะผมเนี่ยไม่บริหารตัวเองผมให้ตารางงานนัดหมายจากผู้คนรอบข้างเนี่ยบริหารผมและผมพยายามที่จะตอบข้อเรียกร้องของทุกคนนะครับให้ได้กลายเป็นว่าชีวิตผมหมุนติ้วเพราะผมถูกบริหารแต่ผมไม่บริหารตัวเองนะเราต้องบริหารจัดการตัวเราเราต้องเหมือนพระเยซูคุณมีอุปนิสัยที่ต้องสร้างพื้นที่และบริหารและปรับคนที่อยู่รอบตัวด้วยนะครั้งหนึ่งนะครับผมรู้สึกแบบท่วมท้นมากเลยกับความกังวลและความเครียดของภาระงานแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะผมคิดว่าถ้าผมเดินไปสภาพแบบเนี้ยระยะยาวผมอาจจะไม่ไหวแน่ๆเลยผมก็ได้คุยโทรศัพท์แล้วก็ปรึกษานะครับแล้วท่านที่ช่วยเราสร้างอาคารแห่งนี้เนี่ยก็ได้ให้คำปรึกษาที่ดีมากกับผมนะท่านก็บอกผมว่าอาจารย์หยิบกระดาษมา1คู่นะแล้วเขียนลงไปเลยว่ากังวลใจเรื่องอะไรบ้างเขียนลงไปให้หมดมีงานอะไรงานอะไรงานอะไรเขียนลงไปให้หมดแล้วเมื่อเขียนแล้วเนี่ยให้ลองคิดกับแต่ละงานว่าเราจะมีวิธีการจัดการมันยังไงบางงานจัดการได้ก็จัดการบางงานจัดการได้โดย2ปีก็ให้เขียนว่าจะมีขั้นตอนยังไงบางงานจัดการไม่ได้ก็ให้เขียนลงไปว่าจะอยู่กับมันยังไงนะและผมก็หยิบกระดาษมาเขียนจริงๆทุกงานเมื่อได้เขียนเนี่ยปรากฏว่าความรู้สึกหนักใจทั้งหมดเนี่ยมันออกมาเป็นตัวหนังสือและมันมีโซลูชันมันมีวิธีการแก้ไขมันมีทางออกบางงานเนี่ยกว่าจะออกได้ต้อง3ปีนะแต่พอเรามีโซลูชันหรือมีวิธีการออกอ่ะความรู้สึกหนักใจทั้งหมดมันถูกยกไปเลยตั้งแต่วินาทีนั้นผมไม่ต้องรอให้3ปีเมื่อเจอทางออกได้เสร็จเนี่ยแล้วค่อยคลายแต่ผมรู้แล้วว่าผมกำลังเดินไปทางไหนแค่เรารู้แล้วว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางของการปลดปล่อยแค่นี้มันก็เอาความหนักใจของ3ปีข้างหน้าออกไปจากเราแล้วแล้วกระดาษคู่นั้นมันมีประโยชน์กับผมมากเลยอ่ะผมเริ่มรู้และเริ่มจัดการสิ่งที่ดูดพลังผมเช่นมอบหมายงานออกไปไอ้สิ่งที่ผมหนักใจงานที่5มีคนที่ทำอยู่แล้วแล้วผมมอบหมายงานให้เขาได้ผมไม่ต้องหนักใจมอบหมายเลยครับบางงานเราไม่ถนัดต้องให้คนที่ถนัดทำนะเราทำงานเป็นทีมมอบหมายงานคลายไปเลยงานนั้นอันที่2คือเลิกทำนะงานบางประเภทต้องเลิกทำเลยงานนี้ไม่ใช่การทรงเรียกหลักของเรางานนี้ดีแต่ไม่ใช่การทรงเรียกหลักของเรามีคนอื่นทำได้เลิกทำงานนั้นบางงานที่เราทำสามารถช่วยตรงนั้นได้ทำงานนั้นแทนมอบหมายงานเลิกทำ3หาระบบอัตโนมัติมาช่วยเช่นการจ่ายเงินตัดเงินอัตโนมัตินะครับหรือระบบเตือนความจำตั้งมันไปเพื่อเราจะไม่ได้มาต้องปวดหัวกับค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องมาปวดหัวกับงานจุกจิกรายละเอียดที่เราไม่จำเป็นเพราะมันมีระบบอัตโนมัติในการช่วย C คืองานที่ดูดพลังแต่ยังจำเป็นต้องทำก็หาวิธีที่จะรับมือกับมันนะครับหาวิธีจัดการกับมันเพราะเราเลิกไม่ได้แต่ต้องจัดการอย่าไปเท
อย่าไปทิ้งงานเหล่านั้นบางเรื่องเราก็ต้องอยู่กับมันนะชีวิตเราจัดการแต่บางเรื่องมันก็ต้องอยู่กับมันก็ต้องหาวิธีรับมือแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ผมคิดว่าความกังวลจำนวนมากเพราะเราทำให้ทุกอย่างมันคลุมเครืออยู่ในความรู้สึกแต่เราไม่ได้เขียนทุกอย่างออกมาเป็นตัวอักษรที่ชัดเจนและไม่ได้วางโซลูชันที่ชัดเจนสำหรับทางออกเมื่อคุณเริ่มพบทางออกที่ชัดเจนคุณจะเริ่มคลายจากความรู้สึกกังวลบริหารกิจกรรมต่อพอผมเริ่มออกแบบได้ปั๊บผมก็เริ่มบริหารกิจกรรมงานแต่ละชนิดจะใช้พลังไม่เหมือนกันเวลาวันหนึ่งผมจะไม่ใช้เอางานที่ใช้พลังเยอะมาต่อกันหลายชั่วโมงเพราะถ้างานที่ใช้พลังเยอะต่อกันหลายชั่วโมงอ่ะมันจะหนักเกินไปเราก็ต้องให้หนักแล้วก็เบาหนักแล้วก็เบาจัดช่องไฟดีๆบางงานสลับวันได้ก็สลับวันนะครับเพื่อเราจะสามารถจัดการงานได้ดีแล้วก็เปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ผมก็ถูกสอนเรื่องการทำงานล่วงหน้าบางอย่างที่เราทำเราสรุปอะมันมีคนต้องรับลูกต่อถ้าเราผัดวันประกันพรุ่งไม่ตัดสินใจไม่สรุปเราก็กำลังเอาเปรียบคนที่จะรับลูกต่องานจากเราเพราะเราไม่สรุปให้เขาการทำงานล่วงหน้าเราก็จะไม่ถูกดูดพลังด้วยความรีบเร่งช่วงปีแรกๆที่ทำคำเทศผมคิดไม่ออกผมจะเทศวันอาทิตย์ผมก็คิดไม่ออกผมก็ไปทำมาวันปลายสัปดาห์พระรหัสกับศุกร์ปรากฏว่าวันจันทร์อังคารพุธไม่มีความสุขเลยเพราะรู้สึกว่าคำเทศยังไม่จบยังคิดไม่ออกกลายเป็นว่าตลอด6วันเนี่ยไม่แฮปปี้เลยเพราะว่างานไม่เสร็จพอปีหลังๆผมก็เริ่มเปลี่ยนคือทำคำเทศวันจันทร์คิดตั้งแต่วันจันทร์หรือคิดก่อนสัปดาห์ที่แล้วพอเราทำมันให้ได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์งานมันก็ไม่เก็บไว้จนทำลายทั้ง6วันที่เหลือของสัปดาห์นั้นนะครับออกแบบแล้วก็ทดลองทำนะครับในตารางการทำงานของท่านแต่ละวันลองออกแบบดูจัดช่วงให้พลังงานงานที่ใช้แรงเยอะไปอยู่ในช่วงที่มีแรงเยอะและ3สุดท้ายคือสร้างจังหวะชีวิตระหว่างการทำงานและการหยุดพักสร้างจังหวะระหว่างการทำงานและการหยุดพักกฎข้อหนึ่งของร่างกายเราพลังงานของเราก็คือมันสามารถรื้อฟื้นได้พลังงานของเราเนี่ยมันสามารถรื้อฟื้นได้เราเพิ่มเวลาใน1วันไม่ได้แต่เราเพิ่มพลังงานให้กับตัวเราเองได้นะถ้าเราจัดจังหวะชีวิตให้ดีเราจะเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองและจะทำงานชิ้นเดิมได้เร็วขึ้นดีขึ้นสุภาษิตบทที่23ข้อ4อย่าโหมงานจนอ่อนล้าเพื่อจะเป็นคนมั่งมีจงฉลาดพอที่จะหยุดพักสุภาษิตสอนเราอย่าโหมงานจนอ่อนล้าให้เราจัดจังหวะสำหรับการทำงานการหยุดพักนะครับเพื่อที่เมื่อทุกอย่างถูกจัดการได้ดีเราก็จะเป็นคนที่มี energy และมีพลังในระยะยาวเมื่อถึงเวลาหยุดพักพักกายแล้วก็ต้องพักใจด้วยนะฮะบางคนไปพักกายแต่ว่าใจก็ไม่พักสุดท้ายมันก็ไม่หายอย่าให้ความกังวลพรุ่งนี้มาบั่นทอนวันนี้ถ้าถึงเวลาทำงานก็ทำถึงเวลาหยุดก็ต้องหยุดทั้งกายและใจนะแล้วสุดท้ายมันก็จะรันแล้วก็ดำเนินไปได้วันนี้ก็อยากที่จะหนุนใจพี่น้องลองบริหารชีวิตของเราคิดถึงระบบโลกใบนี้ที่เขาจัดการพลังงานเห็นคุณค่ามันพลังงานชีวิตพี่น้องก็เหมือนกันขอให้ลงกับสิ่งที่มันใช่ลงอย่างถูกเวลาและทบลงอย่างถูกวิธีเมื่อเพิ่มพลังได้แล้วนะครับอย่าไปติดกับดักของความเร่งรีบด้วยการเอางานใหม่มาเพิ่มอีกเมื่อคุณเพิ่มแรงได้โอ้ดีจังช่วงนี้รู้สึกสดชื่นทำเยอะขึ้นอีก อันนี้เรียกว่าไม่เข็ดเลยนะครับนะเราเพิ่มพลังแล้วเนี่ยเพื่อเราจะทำสิ่งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเราจะมีชีวิตที่มันมีความสุขแล้วก็สดชื่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอยากจบสุดท้ายด้วยการพูดถึงความรีบเร่งHurry ความรีบเร่งเนี่ยมันเป็นรากของปัญหาหลายอย่างนะเราอยู่ในสังคมที่รีบเร่งทุกอย่างสปีดทุกอย่างเร็วแต่ความรีบเร่งเนี่ยเป็นรากของปัญหาหลายอย่างทำไมผมถึงพูดแบบนั้นคอรี่เทนบูมได้กล่าวไว้ครั้งหนึ่งบอกว่าถ้ามารไม่สามารถทำให้คุณทำบาปได้มันจะทำให้คุณเป็นคนที่ยุ่งเกินไปถ้ามารไม่สามารถทำให้คุณทำบาปได้มันจะทำให้คุณยุ่งเกินไปเพราะอะไรเพราะทั้งบาปและความยุ่งเกินไปส่งผลลัพธ์อย่างเดียวกันบาปทำให้คนห่างพระเจ้าห่างจากคนอื่นห่างจากจิตวิญญาณของตัวเองความยุ่งเกินไปก็ทำให้คนห่างพระเจ้า
ห่างคนอื่นและแม้กระทั่งห่างจากจิตวิญญาณของตัวเองถ้าคุณมีสิ่งที่ต้องทำหลายอย่างมากจนเกินไปหนทางเดียวที่จะทำให้ได้คือคุณต้องรีบมากขึ้นเพื่อจะทำทุกอย่างให้เสร็จเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มใช้ชีวิตอย่างรีบเร่งพระเจ้าก็จะมีพื้นที่ในชีวิตของเราน้อยลงความสัมพันธ์กับพระเจ้าของเราก็จะถูกบั่นทอนลงและเราจะใช้ชีวิตอย่างโลกนี้มากขึ้นกว่าเดิมความรีบเร่งจึงเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณความรีบเร่งขัดขวางชีวิตแห่งการอธิษฐานพระเจ้าอยากให้เรามีความรักมีความยินดีและมีสันติสุขแต่ความรีบเร่งจะเป็นอุปสรรคกับทั้งความรักเป็นศัตรูกับความยินดีและเป็นตัวขัดขวางสันติสุขถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่บนความรีบเร่งกับลูกกับภรรยากับครอบครัวกับผู้คนคุณจะขาดช่วงเวลาแห่งการแสดงความรักที่ลึกซึ้งกับเขาถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่บนความรีบเร่งตลอดเวลาคุณจะไม่มีเวลาสำหรับเอนจอยกับความสุขของสิ่งที่เกิดขึ้นเลยไม่มีเวลาชื่นชมกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพราะคุณต้องรีบไปทำสิ่งใหม่สุดท้ายความสุขความยินดีมันจะไม่ลงลึกถ้าคุณรีบเร่งอยู่เสมอชีวิตลึกๆของคุณจะมีความรู้สึกกระหืดกระหอบกระวนกระวายและไม่มีสันติสุขลึกๆอยู่ในจิตใจภายในความรีบเร่งจึงเป็นศัตรูกับจิตวิญญาณที่เข้มแข็งพระเยซูพูดถึงแอกที่พอเหมาะถ้าวันนี้แอกของคุณเริ่มไม่พอเหมาะลองกลับมาถามว่าคุณกำลังแบกแอกของพระเยซูอยู่หรือยังหรือว่าแอกนั้นเกิดจากความคิดเกิดจากความทะเยอทะยานความมุ่งหวังของตัวเราโดยไม่ได้ถามพระเยซูว่าแอกอะไรที่ข้าพเจ้าควรจะแบกในชีวิตนี้บ้างหรือหากแอกของคุณนั้นเป็นแอกของพระเยซูแล้วแต่คุณยังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอยู่พระเยซูบอกว่ารับแอกของเราแล้วเรียนจากเราคุณอาจกำลังแบกแอกนั้นผิดวิธีอยู่ไม่ได้เหนื่อยเพราะแบกผิดแอกแต่ไม่เรียนรู้วิธีการแบกแอกอย่างถูกต้องไม่เป็นไรครับพระเยซูบอกว่ามาเรียนรู้จากพระองค์เพราะพระองค์สุภาพและใจอ่อนโยนพระองค์จะสอนท่านสำหรับวิธีการจัดการกับปัญหาจัดการกับความสัมพันธ์จัดการกับสิ่งที่หนักอกหนักใจเรียนรู้จากพระเยซูแล้วจิตใจของท่านจะได้หยุดพักเอเมนไหมครับขอให้วันนี้ผู้ที่รู้จักพระเยซูได้รับการฟื้นฟูกำลังจากพระเยซูสิครับลองมาอธิษฐานกับพระเยซูด้วยกันในเวลานี้นะครับให้นี่เป็นเช้าวันที่พี่น้องจะสะท้อนและสำรวจชีวิตตัวเองว่าเราใช้ชีวิตอยู่เราเผชิญอะไรที่เป็นยักษ์ใหญ่เราเผชิญอะไรที่เป็นสิ่งดูดพลังและเราจะรับมือกับสิ่งนั้นได้อย่างไรให้พระเจ้าเข้ามาสอนเข้ามานำเข้ามาช่วยเหลือเราอธิษฐานกับพระเยซูสิครับใช้เวลานี้กับการคิดทบทวนถึงชีวิตของตัวเองถ้าท่านกำลังอธิษฐานถึงแอกของพระเยซูและท่านลองดูสิ่งที่ตัวท่านทำอยู่ทุกวันนี้มีแอกอะไรบ้างที่ท่านแบกอยู่ซึ่งไม่ใช่แอกของพระเยซูแอกของความวิตกกังวลแอกของความเครียดกระสับกระส่ายแอกของความรู้สึกผิดปลักปลำเพราะบาปที่ไม่ได้กลับใจแอกของการงานที่เกิดจากความทะเยอทะยานโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับพระเยซูหรือแอกแห่งแรงกดดันของเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างที่กดดันท่านจนทำให้ท่านตกอยู่ในภาวะความรีบเร่งและจิตใจขาดสันติสุขหรือมันอาจจะเป็นแอกของการขาดอุปนิสัยการสะสางงานที่ดีถ้าไม่ได้คิดวิธีการทำงานที่ดีไม่ได้ออกแบบวิธีการทำงานก่อนลงมือทำหรือท่านผัดวันประกันพรุ่งทำให้แอกเหล่านั้นที่ควรจะจบในเวลาเพียงแค่1หรือ2วันกลับถูกแบบเป็นสัปดาห์หรือเดือนมีอะไรบ้างลองสำรวจตัวเองวันนี้สิครับ
สิ่งที่เดรนพลังงานของเราเป็นการทำผิดอย่างหรือทำผิดวิธีหรือทำผิดเวลาขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สำแดงกับเราขอให้ผู้ที่มาหาพระเยซูได้หายเหนื่อยได้รับแอกของพระเยซูแบกไว้ได้เรียนจากพระเยซูและให้เรามีชีวิตที่เต็มล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีชีวิตที่เต็มไปด้วยสวัสดิภาพชีวิตที่หายเหนื่อยและเป็นสุขเหมือนที่พระเยซูได้สอนพวกเราไว้เราขอพระเยซูโปรดเมตตาเถิดขอทรงโปรดเมตตาฮาเลลูย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 าให้เรานมัสการพระเจ้าและร้องบทเพลงนี้เพื่อพักสงบกับพระเยซูด้วยกันครับขอบคุณพระเจ้าเราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิตเราเข้ามารับกำลังใหม่ในพระสิริให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อยในความรักของพระบิดาขอพระพรได้เทลงพระวิญญาณสวมทับอีกครั้งเติมให้เต็มล้นเติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณจุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยาทรงรักษาตามพระสัญญาเติมให้เต็มล้นเติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณจุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตาทรงนำพาวันเวลาอยู่ในการทรงสถิตอาเมนฮาเลลูยาเราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิตการด้วยกันครับพระวิญญาณสวมทับอีกครั้งเพื่อไม่เต็มล้นเพื่อไม่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณชุ่มในแม่น้ำเป็นการเยียวยาสาตามพระสัญญาเติมให้เต็มล้นเติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณชุ่มในแม่น้ำแห่งพระ
บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาพระเยซูแล้วพระองค์จะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขจงรับแบกของพระเยซูแบกไว้แล้วเรียนจากพระองค์พระพรองสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจของท่านทั้งหลายจะได้พักเพราะแอกของพระเยซูก็พอเหมาะแล้วภาระของพระองค์ก็เบาจงมาหาพระเยซูแล้วเรียนรู้จากพระเยซูแล้วพระองค์ผู้นี้จะทำให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขจงใช้ชีวิตร่วมกับพระองค์และจงดำเนินตามอย่างพระองค์พระองค์ทรงรักท่านและเตรียมแผนงานแห่งสวัสดิภาพและความชื่นชมยินดีไว้กับท่านพระองค์ต้องการจะทำให้ความรักในชีวิตของท่านเติบโตพระองค์ต้องการจะทำให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมล้นเสมอและพระองค์ต้องการจะทำให้สันติสุขของท่านนั้นอิ่มเอมบริบูรณ์ทุกเวลาจงเข้ามาหาพระเยซูแล้วเรียนรู้จากพระองค์เพราะพระองค์สุภาพและพระองค์อ่อนโยนพระเยซูทรงดำเนินพระองค์ไม่ได้วิ่งพระองค์ทรงดำเนินอย่างสุขุมไม่ได้เต็มไปด้วยความรีบร้อนและความเลิกลักวันนี้ชีวิตของท่านกำลังถูกรัดอยู่รอบๆด้วยความรีบเร่งท่านกระหืดกระหอบกระเสือกกระสนยิ่งรีบเร่งก็ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งหัวใจของท่านไม่ได้มีความสงบนิ่งลึกเข้าไปในใจเหมือนกับมีพายุที่ปัดป่วนเสมอพายุนี้ได้ระเบิดทั้งกับตัวเองและพรั่งพรูกันไปกับคนรอบข้างความวิตกกังวลของท่านความไม่พอใจที่เป็นเหมือนพายุของท่านได้เทออกไปยังคนรอบข้างและสร้างพายุลูกใหม่ๆอีกเต็มไปหมดจากจิตวิญญาณที่รีบเร่งและไม่ได้มีความสงบสุขวันนี้ผมอยากให้เราได้ใช้เวลาสำรวจพายุลูกใหญ่ในหัวใจของเรานี่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่พระองค์กำลังเรียกหาลูกของพระองค์ลูกที่มีลักษณะเหมือนกับพ่อพระองค์ไม่ได้เรียกหาคนงานรับใช้แต่พระองค์เรียกท่านมาเป็นลูกของพระองค์จงเป็นเหมือนพระองค์และถ้าลูกคนนี้อยากจะทำเพื่อกิจการของครอบครัวของพระเจ้าก็จงทำออกมาจากหัวใจที่สงบเหมือนกับพระองค์ถ้าหัวใจของท่านไม่สงบท่านจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองและคนอื่นถ้าหัวใจของท่านวุ่นวายรีบเร่งร้อนและเต็มไปด้วยความกระวนกระวายความกลัวท่านกำลังสร้างปัญหาให้กับคนรอบตัวได้วันนี้ให้เข้ามาอธิษฐานเข้ามาบอกกับพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ